ด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในปัจจุบันนี้อย่างที่ได้ทราบกันมาว่าหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ได้รับการดูแลหรือว่าช่วยเหลือนะคะจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก้าวไกลของบ้านเมืองเรานี่แหละค่ะทำให้มีรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายศาสตร์หลากหลายสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนอยากรู้ให้ได้เจาะลึกเพิ่มเติมกันไปมากขึ้นได้สะดวกได้ง่ายขึ้นนะคะและในส่วนของการเรียนรู้ในรูปแบบที่ลงตัวกับผู้เรียนหรือว่าลูกของเรามากที่สุดคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลค่ะมาพูดคุยบอกเล่ากันในรูปแบบการเรียนรู้ที่บ้านนี้เรียกว่ามีทั้งเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีวิถีชีวิตครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะพูดคุยกับแม่โนค่ะคุณยุวดีเลิศพิเศษแก้วจากบ้านเรียนผิงผิงนะคะเดี๋ยวทักทายแม่โนสวัสดีค่ะโอเคค่ะแม่โนค่ะจากบ้านเรียนผิงผิงจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่โนนะคะคุณยุวดีเลิศวิเศษแก้วจัดการศึกษาให้กับน้องผิงผิงเด็กหญิงพิชญาเลิศวิเศษแก้วหรือว่าบ้านเรียนวิเศษแก้วที่มาจากชื่อน้องเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะปีนี้ผิงผิงอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้8ขวบกว่าค่ะกับ4เดือนอยู่ประมาณป.3อายุป.3ค่ะป.3แล้วนะคะในรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้หญิงเกริ่นมาในมุมว่าน้องผิงผิงมีความสนใจเรียกว่าชอบเนาะอันนี้เดี๋ยวชวนแม่โนเล่าให้ฟังหน่อยว่าอย่างในกีฬาเนี่ยน้องผิงผิงชอบหรือว่าเล่นอะไรคะคุณแม่ตอนนี้จะเป็นว่ายน้ำค่ะที่เป็นกีฬาประจำเลยคือตัวเนี้ยจริงๆเริ่มจากเด็กอยากเล่นสนุกเฉยๆแล้วเราก็อยากให้ไปให้มีกีฬาที่แบบส่งเสริมสุขภาพจากการเริ่มไปเรียนด้วยความสนุกจนกระทั่งเขามีความมีทักษะมีความชำนาญขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คือเริ่มมีเป้าหมายจากที่เรียนแล้วก็เล่นสนุกๆเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองในด้านนี้ค่ะให้ได้อยู่ในระดับที่เขาอยากมีความอยากลงแข่งอยู่นิดนะคะตอนแรกเลยที่มีการออกกำลังกายนะมีบ่นเล็กๆอยู่ค่ะแต่พอเริ่มทำมาด้วยความที่นิสัยเดิมของเขาอะชอบการเล่นกลางแจ้งอยู่แล้วด้วยชอบวิ่งเล่นชอบปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาได้สักพักเนี่ยร่างกายเริ่มปรับตัวกลายเป็นสนุกค่ะครูเคยมาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเขาเนี่ยสนุกกับเพื่อนเลยเวลาที่ลงไปวอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่มีปัญหาตรงนี้ตอนนี้ก็คือปรับตัวน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวค่ะช่วงแรกที่เขายังปรับตัวไม่ได้ก็บ่นเล็กๆพอปรับตัวได้แล้วก็ไหลลื่นค่ะก็กลายเป็นชอบค่ะเพราะอย่างช่วงนี้ก็ใกล้จะไปแข่งก็จะมีการวอร์มบนบกที่จะมากขึ้นก่อนที่จะลงไปว่ายน้ำเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับร่างกายจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผิงไม่อยากแข่งเราเคยคุยกันมารอบนึงแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้หนูนะคะพอดีพอตอนที่ลงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สนักกีฬาที่ต้องเรียนทุกวันเราถามเขาว่าผิงจะมาว่ายน้ำทุกวันใช่ไหมเพราะว่าพอเวลาเราถามเขาว่าวันนี้จะหยุดพักสักหน่อยไหมเขาไม่หยุดเขามาปรากฏว่าเขามาทุกวันครูเลยแนะนำคอร์สเนี้ยเพื่อที่มันจะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบไม่เร่งรีบเหมือนคอร์สปกติเราก็เลยถามเขาบอกเขาจะมาทุกวันเสร็จแล้วพอผ่านไปได้สักระยะนึงก็เลยลองถามเขาอยากลงแข่งไหมเขาไม่ชอบการแข่งเขาน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะเพราะเท่าที่เคยคุยกับเด็กคนอื่นก็ไม่อยากลงแข่งคือกลัวว่าถ้าทำไม่ได้แล้วจะโดนฟีดแบ็กอะไรมีผลตอบรับอะไรยังไงจากผู้ใหญ่ไหมอะไรประมาณนี้เท่าที่เคยคุยกับเขาแต่พอเจ้าตัวเนี่ยเริ่มฝึกจนมีความชำนาญขึ้น
ทําได้ดีขึ้นได้รับคําชมแล้วก็ร่างกายเขาคงจะรู้สึกตัวเองค่ะว่าร่างกายเขาเริ่มมีพละกําลังเริ่มทําได้เคียงกับกลุ่มพี่นักกีฬาที่เขาเห็นมาซ้อมบ่อยๆค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มมีเป้าหมายขึ้นแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พอเราก็เลยถามเขาว่าเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็จะไปแข่งกันนะอยากลองไหมแล้วก็ให้เหตุผลเขาไปว่าเราอยากให้เขามีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเรียนเล่นๆแล้วแบบไม่มีเป้าหมายจะไปทางไหนอยากจะวันๆมาว่ายน้ำเล่นๆแค่นี้แล้วจบกลับมาบ้านไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามถามเขาอยู่ก็วันหนึ่งเขาก็เกาะขอบสระแล้วเขาบอกว่ามาวันสักวันน่ะผิงจะต้องไหว้ให้ได้เท่าพี่ปิเก้นะอะไรเงี้ยพี่ที่ไปซ้อมกับเขาแล้วก็มีส่งสัญญาณมานิดนึงละก็ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเขาค่ะก็ฟังแล้วก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็ทิ้งช่วงมาประมาณหนึ่งก็เลยลองถามเขามาอีกทีนึงทีนี้เขาตอบเองแบบไม่ลังเลว่าโอเคเขาจะลงแข่งแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการซ้อมแบบมีเป้าหมายค่ะพอแบบโดยปกติเวลาเขาซ้อมเสร็จเนี่ยเขาจะมีการขอเล่นนั่นนี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับว่าพอฉันจะเล่นยังไงนึกไม่ออกอะทีนี้คือถ้าไม่ได้ซ้อมตามขอบที่ครูพาลงอะก็เหมือนไปไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยก็คือซ้อมแบบมีเป้าหมายมากขึ้นอะค่ะมีเป้าหมายของเรื่องของกีฬาเราแพลนไว้สำหรับเรื่องมุมหรือด้านของกีฬาของผิงไว้ยังไงบ้างคะอาจจะไปให้สุดฉันจะให้ไปเต็มที่หรือว่าแล้วแต่ตัวของผิงเองคะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ตัวเขาเลยค่ะด้วยความที่เราเลือกทำโฮมสกูลให้เขาตัวเนี้ยค่ะก็จะยึดที่เจ้าตัวเป็นหลักค่ะว่าเขาต้องการทำตัวคือผิงๆเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วไม่แฮปปี้กับตรงนั้นอ่ะเราบังคับเขาไม่ได้อ่ะค่ะเขาจะค่อยๆถอยของเขาออกมาเองก็เลยตรงนี้ต้องแล้วแต่เจ้าตัวต้องดูไปทีละขั้นแต่เจอคำถามค่อนข้างบ่อยว่าต่อไปจะวางแผนให้ลูกไปยังไงต่อตอบยาวๆยังไม่ได้เราตอบได้แค่ว่าลูกอยากทําอะไรแล้วเราจะสนับสนุนไปตรงนั้นแหละค่ะแต่ถ้าจะวางว่าจะให้เขาเป็นอย่างนี้ก็ตอบค่อนข้างยากนิดนึงเพียงแต่ว่าอย่างตอนนี้ถ้าเขาชอบว่ายน้ําจะพยายามดันเขาไปให้แบบให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะคือไม่ใช่ว่าทําแบบเรียกว่าอะไรอะใช้คำว่าหล่อแหละแล้วก็แบบชอบไม่ชอบยังไม่รู้ฉันวางมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะพยายามดันเข้าไปจนเขารู้ตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วมาคุยกันว่ามีเหตุผลอะไรที่อยากจะวางมือจากตรงนี้ถ้ามันโอเคแล้วก็คือปล่อยตามที่เขาต้องการถ้ายังไม่มีเหตุผลมากพอแค่โอ้ไม่ชอบมันเหนื่อยมันไม่อะไรแล้วแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราลองดูต่ออีกนิดนึงเพราะว่าในความคิดแม่นอนค่ะเด็กเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเขาก็ยังชอบความสนุกด้วยทีนี้บางจุดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคอะค่ะเราก็ยังไม่อยากจะไปบังคับมากค่ะให้เขาทําไปด้วยความสนุกดีกว่าแล้วเขาน่าจะชอบมาจากข้างในมีความเป็นให้พื้นที่ของตัวผู้เรียนนะคะเป็นหลักซึ่งเป็นในรูปแบบที่ยังคงมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยซัพพอร์ตหรือว่าปรึกษาให้คำแนะนำแหละว่าอ่ะจะไปยังไงต่อจะก้าวกันถึงตรงไหนนะคะในส่วนนี้กีฬาเนี่ยเราเห็นว่าน่าจะได้เรื่องระเบียบวินัยอะไรเต็มที่เลยทีเดียวรวมถึงตัวของผิงเองสนใจเรื่องดนตรีด้วยอันนี้เล่นเป็นตัวอะไรคะคุณแม่เล่นเล่เคนรื่องดอูคูเลเล่ค่ะตมัวานยีัง้ไงคะตัวนี้อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กคือพ่อเล่นเล่นดนตรีแต่เล่นเป็นงานอดิเรกเขาจะเห็นมาตั้งแต่เล็กอย่างเล็กๆเวลาหยอกล้อเล่นกับลูกหรือจะดึงดูดความสนใจลูกเวลาเขาร้องไห้อะไรเงี้ยพ่อก็จะเอากีตาร์เล่นกับลูกแล้วก็จะมีเพื่อนๆเวลามาหาที่บ้านก็จะเป็นสายที่แบบเล่นกีตาร์นั่งคุยกันเล่นกีตาร์เขาจะเห็นแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับกีตาร์มาตั้งแต่เล็กค่ะจริงๆอ่ะตอนแรกเขาฝึกกีตาร์เสร็จแล้วสายมันแข็งพอสายแข็งแล้วเขาเริ่มท้อแล้วก็มันมีอุคูเลเล่ที่พี่น้องเขาให้มาเขาก็เลยลองหยิบมาจับเองจับเล่นเองอ่ะค่ะแล้วก็มีหนังสือคอร์ดอยู่ในบ้านด้วยเขาก็เลยลองเปิดดู
เสร็จแล้วพอเริ่มไม่เข้าใจเขามาถามพ่อก็เลยพ่อเนี่ยจริงๆยังเล่นอูคูเลเล่ไม่เป็นค่ะก็เลยเริ่มเรียนไปพร้อมกับลูกเรียนไปด้วยกันอาศัยพื้นฐานจากกีตาร์เข้ามาเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเนาะก็เล่นไปด้วยกันก็เป็นไปพร้อมกันค่ะประมาณนี้ก็เริ่มเล่นจริงๆตอนประมาณปอช่วงเขาอยู่ปอหนึ่งปลายเทอมค่ะเริ่มเล่นจริงจังสนุกเขาชอบค่ะเขาก็เลยขอเล่นต่อเรื่อยๆด้วยความคือเวลาให้ผิงเรียนอะไรเนี่ยเราจะมองหาสิ่งที่ทางบ้านซัพพอร์ตได้ก่อนเป็นอันดับแรกที่เรามีทรัพยากรอยู่ก่อนแล้วคือมีความรู้สึกว่ามันจะทําพาเข้าไปได้ไกลเนาะก็เลยสนับสนุนพอเขาอยากเล่นเราก็สนับสนุนค่ะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งที่เขาขอเราเรียนก็คือเปียโนแต่คือตัวนี้เรายังไม่มีเครื่องดนตรีในบ้านแล้วก็พ่อก็ไม่มีความถนัดด้านนี้ทีเนี้ยดนตรีตัวนี้ถ้าเราเรียนแล้วเราไม่สามารถจะมาซ้อมได้ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะมีความขัดช่วงแล้วเจ้าตัวด้วยนิสัยของเขาที่เรามองพออะไรที่มันไม่ไหลลื่นเขาจะเริ่มรู้สึกไม่อยากเรียนเริ่มไม่น่าเรียนเริ่มหงุดหงิดตามสไตล์ของเด็กอะค่ะสนับสนุนสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวก่อนค่ะที่เราให้เขาได้ในตอนนี้ก่อนแล้วก็ที่เขาโตขึ้นเขาอาจจะหาวิธีการเรียนจากเพื่อนฝูงรอบตัวที่เขามีเริ่มมีคอนเนคชั่นสะสมไว้ได้เริ่มมีที่ให้เขาไปซ้อมได้จากโอเคแล้วก็เราก็ไปต่อยอดกันค่ะขออนุญาตถามแม่โนต่อในมุมเรื่องของกีฬากับดนตรีถ้าหากว่าเราคุยกันตอนนี้คือเหมือนกับพิงสนใจกีฬาหรือว่าดนตรีเนี่ยสองตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นไปควบคู่กันเลยทีเดียวดูจากตัวของคุณแม่ที่อยู่ใกล้น้องที่สุดน้องน่าจะชอบหรือมีความสุขกับอะไรมากที่สุดคะตอนนี้เท่ากันเลยค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาคนละส่วนในการซ้อมมันไม่ได้ทับซ้อนกันด้วยค่ะแล้วด้วยความที่เราทำโฮมสคูลเรามีเวลาเยอะอย่างไปว่ายน้ำใช้พละกำลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ในคือเราว่ายน้ำช่วงเย็นในช่วงกลางวันเราก็มีเวลาว่างในการพักผ่อนแล้วก็ในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งเราก็ปรับให้มันเหมาะสมไม่ได้ใช้พละกําลังเยอะเพื่อที่จะเก็บแรงไปใช้ตอนนี้ตอนเย็นซึ่งเล่นดนตรีก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เขาใช้สําหรับความผ่อนคลายด้วยฝึกฝนทักษะความชํานาญของตัวเองด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็แม่หนูใช้ดนตรีในเรื่องของการช่วยเขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็คือจะเก็บคําศัพท์ฝึกวิธีการออกเสียงวิธีการออกเสียงเป็นปากพูดภาษาอังกฤษจากตัวนี้จากที่แต่ก่อนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่เปิดปากแล้วมันจะฟังไม่ค่อยเข้าใจฟังไม่รู้เรื่องว่าเป็นคําอะไรพอมาร้องเพลงเนี่ยจะย้ําให้เขาเปิดปากขึ้นชัดเจนนะแล้วมันถูกตรงคีย์ตรงคอร์ดแบบเก่าที่เราพูดแบบงั้นงั้นไม่รู้ว่าพูดอะไรทั้งแล้วยิ่งมันเป็นภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาไทยเรายิ่งโอ้ฟังเราไม่รู้เรื่องเลยอะผิงว่ายังไงมันโอเคกว่ากันเขาฟังแล้วเขาก็แบบนี้แหละแบบที่ฉันร้องมาเนี่ยฉันเปิดปากกว้างแล้วมันได้ยินครบถึงแม้บางคําจะยังไม่เข้าใจศัพท์บางคําจะยากในเพลงอะค่ะจะมีศัพท์ที่จะค่อนข้างยากสําหรับเด็กเนาะแต่เขาก็โอเคเขาฟังได้เขารู้แล้วว่าพอไปได้ยินตัวนี้จากที่อื่นจะเป็นคําเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขามาความหมายเพิ่มเติมหรือมาถามเราเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดนตรีจะได้ในเรื่องช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนภาษาเขาได้ด้วยทั้งไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษด้วยค่ะทั้งภาษาไทยผิงพยายามจะออกรอเรือให้ชัดเจนเวลาเขาอ่านบทความอะไรให้เราฟังหรืออัดคลิปร้องเพลงเนี่ยค่ะเขาก็พยายามออกรอเรือมาได้ชัดได้ค่อนข้างถูกอักขระก็ช่วยได้หลายอย่างก็เลยทั้งสองอย่างนี้มันเลยไปควบคู่กันได้ด้วยอะค่ะที่ใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือทําขนมแต่ก่อนแม่เปิดร้านขายกาแฟแล้วก็ทําขนมเค้กด้วยตั้งแต่เขายังไม่เกิดอะค่ะทีนี้น่าจะเป็นการซึมซับมาตั้งแต่ตอนนั้นเราทั้งขายทั้งสอนด้วยเขาจะเห็นมาตลอดช่วงเล็กๆช่วงวัยเนอร์เซอรี่อะประมาณเนี้ยค่ะที่เขาเริ่มใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเราก็ใช้กิจกรรมตรงเนี้ยมาทําร่วมกับเขาเป็นการนวดขนมปังทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นทั้งที่จริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้ชอบทานเบเกอรี่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาจะชอบทําเวลาเราทําเขาจะเข้ามาอยากขอทําด้วยค่ะก็เลยจะติดกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอมาโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผิง
ไปเข้าโรงเรียนในระบบไปลองโรงเรียนในระบบมาช่วงนั้นคือเราไม่มีเวลาเวลาหายไปแล้วก็ห่างมายาวมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มาโดนว่ายน้ํากับอูคูเลเล่แย่งเวลาไปนิดนึงแต่ว่าเริ่มปรับตัวกันได้แล้วเรื่องเวลาค่ะกําลังจะดึงขนมกลับเข้ามาเพราะเขาก็เรียกร้องอยากทําตอนนี้ก็เริ่มทำประจุกประจิกเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ใช้ขั้นตอนยาวมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มกระบวนการเพราะเขาบอกเองว่าปีนี้เขาอยากจะทําขนมในแบบที่ให้แม่ยืนบอกสูตรอย่างเดียวว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาอยากจะทําอีกอยากจะชั่งตวงวัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ทําตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ในส่วนของวาดรูปนี่ก็ได้มาจากตัวเองตอนทําขนมเนี่ยเหมือนกันค่ะเราช่วงเราทําขนมเราเน้นด้านการวาดหน้าเค้กค่ะซึ่งลูกก็จะเคยเห็นมาบ้างแล้วก็ช่วงที่เรียนในระบบช่วงปีแรกป .1 เนี่ยวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะจะเน้นให้เด็กวาดรูปด้วยอย่างภาษาไทยให้หาคําศัพท์มาแล้วก็ให้วาดรูปประกอบอย่างเงี้ยค่ะจะให้เด็กเชื่อมโยงการเรียนกับภาพซึ่งเขาก็เลยได้ฝึกฝนตรงนั้นมาเรื่อยๆตอนแรกก็ฝึกฝนจากแม่เนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วมันเหมือนจะไม่พอสําหรับเขาอยากได้เขาเป็นคนชอบเทคนิคอยากได้เทคนิคการวาดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยากรู้ว่ามุมแบบเนี้ยที่เรามองเห็นคล้ายๆจะสามมิติเนี่ยมันวาดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเซิร์ชดูตามโซเชียลเนี่ยค่ะว่ามีใครแนวไหนที่ครูสอนว่ารูปแนวไหนที่น่าจะใกล้เคียงกับรูปเราที่น่าจะเข้ากันได้ก็มาเจอครูต้อมจากเพจศิลปะเด็กพ่อแม่ลูกขอนแก่นซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราด้วยแล้วก็ติดตามเพจนี้มาระยะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจให้ลูกไปลองเรียนแล้วพอเข้าไปเรียนก็ใช่เลยคลิกกันเลยระหว่างครูกับนักเรียนครูสอนแบบปลายเปิดถามไม่ได้บังคับเด็กว่าจะต้องวาดแบบนี้แบบนี้เป๊ะ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 ครูจะปล่อยพื้นที่ให้เด็กได้คิดตามสตอรี่ที่ครูเล่าด้วยค่ะประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้เน้นว่าจะผลงานจะต้องออกมาสวยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการใช้ศิลปะเรื่องราวต่างๆได้ค่ะที่สามารถเอาไปเป็นพื้นฐานในการเรียนต่างๆได้ก็คือไม่ได้เน้นว่ามาเรียนศิลปะเราต้องวาดรูปสวยเป๊ะๆไม่เป็นอย่างก็เลยอ่ะโอเคมันใกล้เคียงกับผิงชอบแบบนี้แหละถึงไม่ผิงยังอยู่ในช่วงที่ไม่มาเน้นว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างก็คือเขาสามารถทําได้ในระดับของอายุเท่านี้เรียกว่าสนุกสนานเนาะหลากหลายกับทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตถามแม่โนเจาะเข้าไปในมุมของความสนใจหรือการตัดสินใจค่อะย่เามืง่อกไีร้เลยคท่ะี่จะเลือกตัดสินใจอย่างไรที่จะเลือกหรือว่าอ่ะมาโฮมสกูลกันเถอะต้องบอกว่าเจ้าตัวเขาตัดสินใจเองค่ะก็คือเริ่มจากช่วงวัยอนุบาลอ่ะเพียงเขาเคยเรียนในรูปแบบโฮมสคูลมาแล้วจะเป็นวอร์ดอปกับโฮมสคูลผสมผสานกันโรงเรียนที่เขาอยู่อะค่ะทีนี้คือการเรียนรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียนรวมกันระหว่างเด็กเล็กเนอร์เซอรี่และเด็กโตอนุบาลแล้วก็บางครั้งเนี่ยพี่ๆที่จบอนุบาลไปเรียนประถมเนี่ยเวลาช่วงปิดเทอมเขาก็จะกลับมาช่วยงานนะอยู่ตลอดอยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะพิงจะเห็นตรงนี้เห็นตัวอย่างจากพี่ๆได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เวลากลับมาเนี่ยได้ช่วยนะบางทีช่วยนะสอนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นแล้วเขาอยากทำตามเขาก็เลยมีความฝังใจว่าเขาอยากจะไปเรียนได้ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเหมือนพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นพอผ่านจากวัยอนุบาลเนี่ยตัวเขาเองอะค่ะเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากจะเข้าโรงเรียนตอนนั้นอะในใจเราก็อยากทําแต่ยังไม่จริงจังเท่าไหร่อยากทำโฮมสกูลแต่ไม่จริงจังแล้วพอเขาบอกว่าเขาอยากเรียนในระบบเราก็อ่ะงั้นก็ตามลูกก่อนลูกอยากเรียนเนาะถ้าเราด้วยความที่เราเลี้ยงลูกมาแบบมือเราก็จะเห็นนิสัยเขาด้วยอย่างหนึ่งอะไรที่เราไปฝืนเขามากๆค่ะเขาจะไม่อยากทําเขาจะไม่มีความสุขแล้วก็ทําออกมาไม่ดีค่ะป.สองเพราะว่าเราไปเรียนในระบบได้ประมาณเดือนกว่าเพียงพอใช่แล้วก็ป.สองก็ทํายาวมาจนกระทั่งสิ้นปีที่แล้วสิ้นปี65ประเมินป.สองเนี่ยเกิดความรู้สึก
ในช่วงเก็บร่องรอยลูกมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นตัวตนของบ้านเราที่มันชัดขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งซึ่งในขณะที่อยู่กับบ้านสวนป่าสนใจทางพ่อต้องแม่หมูที่เป็นเจ้าของนะคะก็บอกกับลูกบ้านทุกคนตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาจดกับเขตเองมันจะมีความเราจะได้เห็นตัวตนของเราชัดขึ้นเราก็ได้ยินอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ในขณะที่เราประเมินเนี่ยก็มีหลายๆบ้านสะท้อนที่เขาเห็นกิจกรรมของพีทกลับมาว่าเราทําได้ดีนะเราพาลูกเรียนได้หลากหลายดีจังเลยแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกอ้าวเราก็พอทําได้เนาะเพราะฉะนั้นในความซับซ้อนของเอกสารราชการเราก็เลยลื้อขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งเสิร์ชหาข้อมูลนั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ลองเขียนเล่นๆมาสักระยะหนึ่งอะค่ะเขียนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังติดขัดนิดนึงมันยังไม่ใช่ตัวเราก็เลยเข้ามาหารุ่นพี่เครือข่ายบ้านเรียนค่ะมาติดต่อให้ช่วยดูแล้วก็พี่ก็พาถอดบทเรียนของบ้านจนเป็นกระบวนการเขียนแผนออกมาซึ่งบอกเลยว่าในขณะที่ทํากระบวนการนั้นแฮปปี้มากได้เห็นตัวเองชัดขึ้นได้เข้าใจหัวใจของการทำโฮมสคูลเพิ่มขึ้นค่ะจากที่มีความรู้สึกอะว่าปีนี้น่าจะเก็บร่องรอยลูกได้เป็นตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วอะค่ะแล้วก็วางแผนในการเรียนให้ลูกแต่ละสเต็ปคือไม่กล้าบอกว่าวางแผนยาวเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เรายึดที่เขาเป็นจุดศูนย์กลางว่าเขาชอบอะไรได้น่าจะได้ดีขึ้นไม่สเปะสปะเหมือนคราวที่แล้วปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองทดลองหลายอย่างกับลูกทั้งการเรียนแบบสาระทั้งการเรียนแบบประสบการณ์ซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีแต่มันยังไม่สุดอะค่ะมีปีนี้แหละพอเริ่มเขียนแผนเริ่มอะไรแล้วว่าเราน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจากตัวผิงผิงเป็นหลักเลยนะคะพอน้องผิงผิงเปิดทางปุ๊บคุณพ่อคุณแม่เฮเลยอ่ะเราอยากมาทางนี้อยู่แล้วนะคะรอลูกพร้อมนั่นเองค่ะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะแล้วก็มาเป็นบ้านเรียนผิงผิงณตอนนี้นะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองไปฟังข้อคิดดีๆจากแม่โนกันสักนิดดีกว่าในรูปแบบการจัดการศึกษาที่เราให้ผู้เรียนเป็นหลักนะคะในการนํากิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าตามความสนใจของผู้เรียนนั่นเองน่าจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือมุมมองความคิดที่จะทําให้เราได้เห็นว่าการศึกษาจริงๆแล้วในรูปแบบปัจจุบันน่าจะเป็นในทิศทางไหนอย่างไรนะคะมุมมองในส่วนตัวก็คือมองถึงความยั่งยืนในอนาคตมองถึงสิ่งที่จะอยู่ติดกับตัวเขาไปตลอดก็เลยเลือกที่จะให้เขาเรียนตามสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เหมาะสมกับตัวเขาเองให้มากที่สุดก็อย่างถ้าเป็นเด็กเล็กสมัยเด็กของผิงเนี่ยไอ้หนูเลือกการศึกษาที่มันเป็นระบบใกล้เคียงกับโฮมสคูลเนี่ยด้วยความที่มองเห็นธรรมชาติของเขาอะค่ะที่ธรรมชาติของเด็กอะมันจะไม่สามารถมานั่งนิ่งๆแล้วก็ใช้มือเขียนหนังสือได้นานๆขนาดนั้นเขาจะต้องหยิบจับพวกหินดินอะไรในการเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อของเขาหรือการวิ่งเล่นกลางแจ้งแล้วก็มองว่าเนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมชาติที่เหมาะกับวัยของเขานั้นในการเลี้ยงลูกแล้วก็ให้การศึกษาเขาเนี่ยจะพยายามหาสิ่งที่มันใกล้เคียงกับธรรมชาติของเขามากที่สุดแล้วเขาจะรับได้ไวทําความเข้าใจได้ไวค่ะแล้วก็ติดตัวเขาได้เท่าที่เห็นมาค่ะที่เห็นชัดเจนเลยคือมันจะติดตัวเข้ามาถึงเขาจะไม่แสดงผลให้เราเห็นในตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียนมาน่ะมันไม่หายไปไหนวันหนึ่งเขาจะออกมาใช้ให้เราเห็นคือเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะตั้งแต่เลี้ยงลูกมาที่เห็นมาก็เลยอยากจะให้ช่วยกลับมาดูเด็กๆที่บ้านเราว่าเขามีลักษณะนิสัยยังไงเขามีธรรมชาติที่เหมาะกับการเรียนรู้แบบไหนคือก็ไม่ได้จะลงน้ำหนักว่าโฮมสคูลเหมาะกับทุกบ้านให้ดูในกิจกรรมของแต่ละบ้านบริบทของแต่ละบ้านว่าเหมาะกับรูปแบบไหนบางคนอาจจะเหมาะอาจจะชอบที่จะนั่งเรียนแบบสาระกลุ่มสาระไม่ชอบทํากิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็คือหลักๆต้องให้ดูที่ตัวผู้เรียนนะคะยึดผู้เรียนว่าเขาชอบอะไรแล้วก็สามารถต่อยอด
ไปได้ไหมถ้าสามารถต่อยอดจากการเรียนตรงนี้ได้ก็ลองค่อยๆอย่าเพิ่งพุ่งเข้าไปทีเดียวค่อยๆพาเขาเดินต่ออีกนิดนึงดูว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าคือจะใช้เราจะใช้ตั้งแต่เล็กมาแล้วจะใช้วิธีหน่วงเวลาไว้นิดนึงดูว่าลูกอ่ะชอบตรงนี้จริงไหมถ้าลูกไม่ชอบเนี่ยเราจะยังไม่พาเขาออกมาจะขอให้เขาทําต่ออีกนิดนึงดูเพราะว่าเราเลี้ยงเข้ามาเราเห็นเขาชัดเจนเลยแหละว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราดูออกถ้าเราเลี้ยงเข้ามากับมือเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะดูสําหรับหนูอาจจะดูลูกได้ง่ายนิดนึงว่าตรงนี้เขาชอบที่เขาขอหยุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมณตรงนั้นผู้สอนเองหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ดึงดูดเขาหรือการให้ข้อมูลยังไม่ตรงเป้ากับที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบก็แค่เปลี่ยนรูปแบบแต่ยังอยู่ในเนื้อหาเดิมอะไรค่ะแบบนี้ก็หลักๆคือหัวใจของมันเลยก็คือยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันจะยั่งยืนกับเขามันจะติดตัวเขาไปตลอดค่ะเป็นมุมมองนะคะฝากเป็นข้อคิดให้กำลังใจไปด้วยในตัวเลยนะคะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่เราอาจจะเอาไปปรับใช้กับบ้านเรียนหรือว่ากับลูกของเราเองด้วยได้เลยเนาะในวันนี้นะคะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่โนมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมแบ่งปันพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนแบบไหนนะคะอย่างที่แม่โนบอกดูจากตัวผู้เรียนเป็นหลักค่ะและใช้จากความสนใจความถนัดของตัวผู้เรียนนำสู่กระบวนการเรียนรู้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใช้กันให้ใจแล้วกันเนาะในการดูแลว่าลูกจะไปทางไหนจากที่เราได้เรียนรู้ได้เติบโตมาด้วยกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้มีเพลงเพราะๆที่ผิงผิงเขาฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ Cover by ผิงผิงนะคะชื่อเพลงวานเคยตื่นนั่นเองนะฝากส่งปิดท้ายในรายการวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice